ัมภาษณ์สวัสดีครับก็ทราบว่าพี่ดอนจมูกบานของเราขึ้นบนสวงสวรรค์ตามะปิญญานางสัมปรายโนโหตุไปแล้วนะครับก็ทุกคนก็ได้มาร่วมกันพร้อมกับศิลปินตลกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณชายเล็กก็มาโอ้ศิลปินมากันเยอะเลยวันนี้ดูเอากันก็แล้วกันว่ามีใครเป็นใครกันบ้างนะครับครับโอ้ที่วันที่เสร็จสังคุณสังดอกสะเดานะคุณมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการสูญเสียเพื่อนตลกไปด้วยนะครับโอ้ก็มันก็ถือว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ตลกจะทยอยไปกันเยอะเหลือเกินครับแต่ก็อย่างว่าแหละงานแต่ละงานน่ะถ้าหากว่าตลกไม่ตายก็ไม่เจอกันล่ะครับตลกจะมาเจอกันแต่เมื่อมีตลกตายไม่มีใครตายคราวต่อไปก็คงจะเป็นพวกเราอยู่แหละยังแต่ตอนนี้ยังโอ้ก็ต้องมาเร่งครับมาเร่งเดี๋ยวผมมาดูมาเผาครับพวกเราก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันครับมาร่วมด้วยช่วยกันถ้าหากว่ายังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหากว่าสูญเสียกันไปแล้วเราก็จะมาร่วมด้วยช่วยบุญกันอย่างนี้ทุกๆงานไปอย่างเช่นหลวงพี่นี่โอ้ท่านไปคณะเทศมานานแล้วพี่เมื่อก่อนก็อยู่คณะเอ็ดดี้ผีน่ารักคณะเอ็ดดี้ดอนจมูกบานก็อยู่ที่นี่กับดอนจมูกบานใช่ไหมเป็นนักดนตรีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยลูกทุ่งแล้วอ๋ออันนี้ชื่อหลวงพ่ออะไรครับชื่อหลวงพ่อสำรวมหลวงพ่อสำรวมวัดสนามชัยราชบุรีสนามชัยราชบุรีเมื่อสักครั้งครับก็มาตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมหลวงพี่มาวันแรกมาเพิ่งมาเนาะครับก็ได้ข่าวก็มางานศพตลกทุกรายงานศพนักดนตรีงานศพศิลปินเองหลวงพี่จะมาตลอดเพราะว่าเราคุ้นเคยกันอยู่สมัยก่อนแล้วอย่างคุณสังนะครับแล้วคุณสังตอนเย็นไปที่เวทีไหมครับยังอยู่ที่เวทีครับสนุกสนานกันทั้งคืนเลยแหละตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อก็ยังขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นธรรมะเดี๋ยวหลวงพ่อคงจะต้องกลับก่อนแต่เดี๋ยวรับพังเพราะว่ามันรถมันยังมีอยู่นะครับอ๋อกลับราชบุรีเลยไม่จำวัดที่นี่นะไม่จำโอเคครับถ้าอย่างไรก็คุณสังนี่จะอวยพรให้กับเพื่อนๆที่สูญเสียได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วจะฝากอะไรไหมกับเพื่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณศิลปินตลกครับทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้ถ้าหากว่าทางด้านเจ้าภาพอาจจะดูแลต้อนรับไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทั่วถึงอย่างไรก็เจ้าภาพฝากกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับคุณสังนี่เป็นเพื่อนสนิทกับดอนจมูกบานมากี่ปีครับก็หลายปีแล้วครับตั้งแต่สมัยที่เดินดูสีดอนแดงเหี่ยวฟ้าแล้วจากนั้นก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปตั้งคณะครับแล้วผมก็มารวมตัวกับเด๋อดอกสะเดาก็มีเด๋อมีตีมีสังมีสายยันมีรูปเพชรแหลมเปี๊ยบด้วยอยู่ด้วยกันอย่างดอนก็ไปตั้งมีน้องสายคุณแม่ขอร้องอย่างหนูก็ไปมีโชเล่ดอกกระโดนมีหลายๆคนมารวมกันครับผมครับแล้วในวงการตลกนี่เคยทะเลาะวิวาทกันเคยมีไหมครับก็มีบ้างครับลิ้นกับฟันมันก็มีกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ถึงกับต้องฆ่ากันตายแล้วครับครับสมมติยกตัวอย่างเช่นแบบหมกมุ่งปัญหาทะเลาะกันก็เกี่ยวกับมุกเล่นผิดเล่นถูกอะไรบางทีก็โกรธเคืองกันที่เล่นมุกผิดครับก็มีการตำหนิกันว่ากันนิดหน่อยบางคนก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีก็มีเคืองกันบ้างนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองแค่ทะเลาะกันขัดใจกันแต่พอวันหน้าถ้าวันนี้ก็กลับมาคืนดีกันใช่ไหมก็มาดีกันอีกเหมือนเดิมครับดีกันเหมือนเดิมเคืองกันก็วันเดียวกลับไปบ้านนอนพักผ่อนไปอโหสิกรรมให้กับเพื่อนไหมครับก็อโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมอย่างเช่นพี่ดอนจมูกบานเนี่ยก็บางทีเด็กรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะล่วงเกินด้วยวาจาหรือจะอาจแสดงอาจจะตบอาจจะอะไรก็
ก่อนก็เก่าเลยนี่รุ่นเก่าอะไรนะชื่ออะไรนะตลกเก่าพี่ปู้พี่ปู้ปู้โพทองปู้โพทองโอ้ไอ้โพทองครับแล้วก็รุ่นรุ่นเก่าเลยครับถามว่าเมื่อไรเขาจะไปยังไม่ไปไม่เดินเขาบอกว่าขาไม่ดีขาไม่ดีขาไม่ดีไม่เดินยังไม่ไปนะยังไม่ไปขาดีแล้วปวดเหมือนกันโอเคตอนนี้ขาดีไปเลยคุณสั่งนะช่วงตอนเย็นจะอยู่ที่อยู่ดีตอนเย็นอยู่ที่เวทียังอยู่ใช่ไหมครับพี่ปู้ยังอยู่ใช่ไหมพี่ปู้อยู่ไหมอยู่ครับยังอยู่เหมือนกันโอ้ยังอยู่เหมือนกันเราจะไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนเราจะอยู่แบบนี้เพราะเราขาไม่ดีเราขาไม่ดีขาไม่ดีอ้าวไม่รีบเดินมีตลกมาเยอะแน่นอนโอ้โหครับครับแค่ช่วงนี้หลังจากที่เขาจริงแล้วนะส่งเขาไปขึ้นสวรรค์นะส่งขึ้นสวรรค์แล้วก็ต่างคนต่างก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่ามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยคอนเสิร์ตบางคนก็กลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเดี๋ยวก็มาใหม่มาเจอกันที่วัดเราจะกลับหรือจะไปไม่กลับกลับสิแต่เพียงแต่อยู่ก่อนอยู่ก่อนครับครับโอ้อยู่ก่อนอยู่ก่อนแสดงให้สนุกสนานกันให้เต็มที่เลยให้เพื่อนเราเห็นก่อนนะที่เพื่อนที่จากเราไปนะครับครับครับถ้าไงก็แต่ก็ฝากความอะไรไว้กับเพื่อนๆนะเนาะครับก็ที่เราได้สูญเสียคนสำคัญอะไรเหมือนกันคนหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็ต่างคนต่างอะไรนะครับก็จะไปด้วยก็ไม่ไปขาไม่ดีขาไม่ดีโอเคครับก็ยังไม่